มาจ้าถามถึงเพื่อนได้ไหมเพื่อนไม่ได้คุยเลยสิง่ายไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมพี่ไม่ติดต่อเลยแต่ว่าติดตามอยู่ตามข่าวหรือว่ารายการต่างๆที่พี่เขาไปออกมีความเป็นห่วงไหมพี่เพเพราะว่าโดนหนักมากพี่เพก็เป็นห่วงนะแต่ก็ไม่รู้จะยังไงเนาะใช่นะฮะผ่านประสบการณ์อันแบบโชคโชนผ่านข่าวมาสารพัดแนะนำให้เขาผ่านกับมรสุมไปได้ยังไงไม่หรอกคือจริงๆอ่ะจากที่เราเป็นกำลังใจให้พี่เขาตลอดเราเป็นกำลังใจตลอดแหละแต่ว่าพอพี่เขาให้สัมภาษณ์มาทีไรอ่ะนักข่าวเอาไปตัดออกมาก็เละทุกทีตรงนี้อ่ะด่านักข่าวไม่รู้ว่าพี่เขาพูดผิดหรือเราตัดดีเกินไปทัวร์ก็ไปลงบ้านเฮียเขาตลอดเลยอะไรประมาณนั้นน่ะเราก็เลยแบบไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงตอนนี้ใช่เหมือนว่าทำอะไรก็จะโดนโจมตีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนิ่งๆไว้ผมว่านะใช่ครับคือดูเป๋แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าตื้นลึกหนาบางเนี่ยหนังม้วนนี้มันเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าเหมือนมันกระทบกับงานเขาด้วยหลังๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนก็แบบอาจเสียดายด้วยว่าความสามารถเขามันเยอะก็อาจจะต้องให้เวลากับประชาชนสักนิดนึงใช่ว่าจะให้โอกาสพี่เขาได้กลับมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงคนนึงมากๆในวงการใช่ครับการเป็นข่าวคุณแม่ติดต่อพูดคุยเหรอพี่เราใช่คือตอนที่ไปถ่ายที่บ้านพี่พีเคเนี่ยดราม่าก็มาลงผมไงจำไม่ได้หรอเรื่องที่ไปแว๊บๆที่ดินของน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วในช็อตนั้นเราก็ออกมาขอโทษอะไรไปใช่แล้วจากตรงนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับพี่เขาเลยใช่ในครั้งของการเป็นแบบว่าคนในวงการในหน้าจออะไรเงี้ยพี่เพชรคิดว่าพอเราโตขึ้นการวางตัวการพูดอะไรเงี้ยมันต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างโอ้โหมันต้องผมว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าใช่แบบอย่างของผมเนี้ยถ้าอยากจะแบดบอยก็แบดบอยไปเลยคือคนเขาโอเคแหละถ้าแบบบอกว่าเป็นแบดบอยนะถ้าบอกว่าเจ้าชู้เลยจะเจ้าชู้ก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าไม่มีแฟนอ่ะแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วไปเจ้าชู้ก็จะไม่ได้มันจะผิดในยุคนี้มันจะผิดละคือผู้ชายเจ้าชู้มันไม่ใช่คนที่มันเท่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยนี้มันต้องแบบรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างงี้ครับบุรุษลูกสมัยอะไรนะลูกสมัยหรือเปล่าไม่นะในสมัยก่อนน่ะความนิยมมันไม่เหมือนกันแล้วแต่อาจจะโตมาในยุคที่แบบเฮ้ยผู้ชายที่มีกิ๊กเยอะๆดูเท่สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้มีกิ๊กเยอะๆคือดูแย่คือดูแบบคุณถ้าคุณไม่พร้อมจะมีคนเดียวคุณจะไปมีหลายๆคนทำไมคุณก็เป็นแบดบอยแล้วคุณก็คุยหลายคนได้แต่ถ้าคุณมีแฟนก็อย่าไปคุยหลายคนแบบนี้สมัยสังคมมันเปิดแล้วใช่กลายเป็นเรื่องที่สังคมเขายอมรับไม่ได้มักคืนลบใจก็ไม่ผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นแล้วนะน่าจะแบบถ้าทำอะไรคนเราก็เรามีทำผิดพลาดกันบ้างถ้าผิดพลาดแล้วปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะได้อยู่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าก็หนักอยู่นะก็หนักอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าพอดีคู่ผมไม่เป็นพอดีคู่ผมไม่เป็นว่ามันของผมมันแยกกันเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันก็เลยไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงกับเรื่องนี้ใช่ถามเรื่องลูกเขียนจดหมายให้ป๊าครับผมไนก้าคือใช่คือเราจะชอบบอกเวลาไปเที่ยวเนี่ยช่วยแบบมาบายบายหน่อยว่าป๋าจะไปเที่ยวแล้วนะแต่บอกทีไรก็ไม่เคยมาเลยเพราะว่าเขามาทีไรจะร้องไห้ไม่อยากจากเขาก็เลยใช้วิธีว่าเอาวะงั้นเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้พ่อละกันตอนเช้ามันจะเขาจะให้กิ๋มเนี่ยเขียนให้ข้างบนแล้วเขาก็เขียนเองข้างล่างใช่อ่านแล้วอ่านแล้วก็ยิ้มอ่านแล้วก็ยิ้มถึงความแบบ
บอบบางของลูกตัวเองประโยคมันสวยงามมากเลยใช่ใช่เขาแบบเป็นเด็กที่แบบอ่อนโยนมากอาจจะแบบได้แม่มาคือแม่เป็นคนอ่อนโยนแล้วก็แบบบอบบางลูกก็จะได้แบบนั้นไทก้าตอนนี้คืออยู่กับนิวเคลียสเป็นหลักแทนเพชรไม่สิเท่ากันเหมือนเดิมเท่ากันเหมือนเดิมแล้วไทก้าได้อะไรมีความเป็นเราไปบ้างรักรถไม่มีเลยไทก้าไม่ชอบรถใช่ขอคิดก่อนนะต้องคิดแล้วเหรออาจจะเรื่องของดนตรีศิลปะเรื่องเรียนเรื่องกีฬาถ้าทุกอย่างที่ผมทำวัยเด็กปัจจุบันก็คือทำแล้วเขาก็ไปเรียนฮอกกี้ไปเรียนวาดภาพเรียนเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาขอเองหรือว่าไม่เราต้องสนับสนุนไปชี้นำไปเตะบอลอะไรต้องชี้ไปใช่ถ้าไม่ชี้ก็เล่นเกมอยู่บ้านทั้งวันน่ะไม่ออกไปไหนไม่ออกไปไหนครับน้องช่วยไปเล่นใช่ครับเล่นไอซ์สเก็ตใช่ครับก็แรกๆเด็กก็ไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันยากมันไม่เหมือนวิ่งเท้าเปล่าพอไปวิ่งบนไอซ์สเก็ตแล้วมันวิ่งไม่ได้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าเห็นไหมเนี่ยพี่คนนี้เป็นทีมชาตินะอายุมากกว่าเธอแค่ปีเดียววิ่งเป็นจรวดเลยเขามาวิ่งทุกอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวหนูก็วิ่งได้แรกๆเขาก็ร้องไห้ไปวิ่งไปนะแต่ตอนนี้พอเขาวิ่งได้แล้วมีป้าที่อยู่ในลานน้ำแข็งชมเขาว่าเล่นเก่งจังเลยเขามีความรู้สึกมันสำเร็จแล้วเหรอมันสิ่งที่เขาฝึกมามันมีคนชมแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าพ่อแม่ชมเขารู้สึกเฉยแต่ถ้าคนอื่นชมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะคิดว่าพ่อแม่ชอบอวยของพี่เนี่ยจะให้เรียนกับคุณครู1ชั่วโมงแล้วพอหมดชั่วโมงพี่จะมาสอนต่ออีกชั่วโมงนึงใช่แล้วตอนนี้คือมองที่ทางลูกไปทางในทางไหนครับพี่เพชรของผมว่าเนาะมองว่าเขาออกไปทางแบบเด็กสายศิลป์นะชอบศิลปะชอบวาดภาพระบายสีปั้นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรเงี้ยใช่ซัพพอร์ตสนับสนุนเลยมีความเป็นห่วงอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่พอต้องดุมั้ยครับดุล่าสุดนี่เพิ่งโดนตีไปบกยกใช่ไม่ได้ตีมานานละเปิดเทอมเปิดเทอมขึ้นประมาณเหมือนอะไรนะอนุบาลเหรออนุเรียนอนุบาลเหรออันอันวันหนึ่งเขาเรียกว่าเยียร์วันเยียร์วันไอเราก็จบโรงเรียนวัดฝรั่งมามันก็ไม่ได้มีเยียร์วันคล้ายๆอย่างเงี้ยพอขึ้นมาปั๊บมันต้องมีการบ้านพอการบ้านกลับมาเนี่ยการบ้านมันเยอะแล้วเป็นวันศุกร์ครูให้ส่งวันจันทร์ลูกผมก็เอาละพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกันนึกออกไหมเราก็เอางั้นเหรอไม่ทำวันนี้สักนิดเหรอเอางั้นทำวันนี้นิดนึงแล้วพรุ่งนี้ทำอีกนิดนึงแล้ววันอาทิตย์ก่อนนอนค่อยทำนิดนึงพอเราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นคอนดิชันที่ค่อนข้างยุ่งเราต้องเซตระบบมันตั้งแต่วันนี้แหละมึงจะมาทำสุดนิดเสาหน่อยอาทิตย์กลางคืนแล้วต้องมาทะเลาะกันทุกอาทิตย์ที่มีการบ้านเหรอเราก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งคิดเอาไงดีวะเอาไงดีวะสุดท้ายเราคิดใหม่เลยปาคิดให้ละเสร็จระบบเลยเลิกเรียนปุ๊บกลับมาทำการบ้านให้เสร็จแล้วค่อยเล่นให้มันจบแล้วค่อยเล่นร้องไห้ร้องไม่เอาทำไมต้องดุกันแบบนี้ถ้าเป็นมามิมามิไม่มีทางดุหรอกนี่มีเทียบเลยมีเทียบรีบโทรหามามิก่อนเฮ้ยตอนนี้มันต้องเตรียมกันแบบนี้ว่ะเพราะว่าหมายถึงเราโทรเตรียมมามิก่อนใช่ว่ามามิต้องให้ทำพรุ่งนี้แน่มามิไม่ใจร้ายเหมือนป้าหรอกเดี๋ยวมึงดูกูป้อนข้อมูลให้แม่มึงแล้วยังไงมึงก็ต้องทำวันนี้แต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะดื้อสุดท้ายก็เอาไม้มาตีเพราะว่าไม้อะไรไม้ไม้ตีแมงวันตีแรงไหมพี่เพชรไม่แรงไม่แรงตีแบบให้เอาอีกด้านนึงเอาอีกด้านนึงมาตีที่มือตรงนี้ปึ๊กเขาก็ร้องไห้ไปทำไปพอร้องไห้ไปทำไปถ้าแม่มาป้าป้าใจร้ายดุมากเลยตีบอกให้เรากันบ้านมามีมาถึงผมถึงเอามาดูซิลูกอุ้ยเขียนไม่สวยเดี๋ยวลบใหม่แล้วทำใหม่ให้หมดแม่มันมาถึงอุ้ยลูกอย่างนี้ไม่ได้นะลบใหม่ให้หมดแล้วตั้งทำใหม่อีกรอบใช่แล้วหนักไม่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 หรือว่าคุณหมอแทนก็จะแอนตี้การตีแต่เราครับเราเห็นประโยชน์อะไรหรือว่ายังคงใช้วิธีนี้อยู่หรือว่าคือไม่ได้ตีนานมากแล้วแต่เป็นคนที่แบบจะให้เวลาหมายถึงว่าลูกผมอ่ะมัน
มันลองของอ่ะเราจะพูดดีเราจะพูดดีๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามันพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยคว้าไม้ขึ้นมาปุ๊บมันจะอึ๊ยตังค์นะโอเคโอเคยอมดีลยอมดีลแล้วพอวันรุ่งขึ้นมาดิสนีย์ลูกน้องอุ้มมาเล่นที่บ้านก็ถามดิสนีย์เรียนห้องเดียวกันอ่ะการบ้านทําเสร็จยังดิสก็บอกว่ายังไม่ทําเลยมันเยอะมากเลยลุงเพชรกล้าก็บอกว่าเฮียทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮียจะสอนนะผมก็เลยบอกโอ้ยกว่ามึงจะทําเสร็จมึงโดนตีมไม่ไล่มาฟังอ่ะยาวเรื่องนั้นไปบอกน้องสิมันแสบมันแสบยาวเรื่องนั้นไปบอกน้องสิแต่ในการตีกับพี่เพชรคือเราไม่ได้ตีด้วยอารมณ์แต่เราเป็นตีจากการแบบใช่ใช่เหมือนให้เวลาคือถ้าเกิดคุณยังไม่จบตรงเนี้ยเราก็คงจะต้องมีการทำโทษกันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วหลังจากนั้นน้องก็คือกลับมาวันศุกร์ทำเลยไหมหรือว่าเนเน่ทำเลยทำเลยไม่มันเพิ่งเกิดศุกร์ที่แล้วเลยสด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 ใช่สดสดใช่เขาจะได้รู้เลยว่าถ้ามีการบ้านปุ๊บกลับมาสิ่งแรกต้องทำคือการบ้านหลังจากการบ้านก็จะไปทำอะไรไม่ทำไม่งั้นต้องมาต่อรองป้าขอกินข้าวก่อนป้าดูทีวีเสร็จแล้วค่อยไปทำได้ไหมมันเราไม่อยากมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้อยากให้น้องมีระบบใช่โอเคขอบคุณค่ะพี่เบลขอบคุณครับขอบคุณครับ